การเมืองเขาฝากมาค่ะวันนี้มาในเรื่องงานพระเมรุมาตรหยุดนะอันนี้จะมีการตรวจสอบหรือว่าย้อนกลับไปดูอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวที่สามครับใช่ที่กรมศึกษาสามารถทำได้คือเอาอย่างนี้สมมุติแต่ไม่ตอบเรื่องหมดนะสมมุติว่าสงครามเก้าครับเรารู้ว่าสงครามนี้เกิดที่ทุ่งลาดยาปัจจุบันอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีวันหนึ่งมีคนมาเขียนป้ายบอกว่าณบริเวณแห่งนี้คือสมรภูมิรบทุ่งลาดยาระหว่างกองทหารไทยกับกองทัพพม่าจนเราได้รับชัยชนะป้ายนี้มาเขียนในระยะเวลาที่การสงครามผ่านไปแล้วกี่ปีก็แล้วแต่ถามว่าป้ายนี้เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามที่ดีกันไหนกันที่บอกไหมนะแค่นี้ก็คือมีคือง่ายๆคือหมวดก็คือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะทางด้านการเมืองที่ถามว่าสงครามมันจบไปแล้วถือว่าสงครามน่าจะจบไปแล้วจะจบไปกี่ปีก็แล้วแต่วันหนึ่งได้มีคนมาเขียนป้ายบอกว่าตรงนี้คือสมรภูมิรบระหว่างกองทหารไทยกับพม่าในการสงครามครับเมื่อพ.ศ.เท่านี้แล้วเอาป้ายนี้ไปติดที่ทุ่งนาฏยาที่ถามกับน้องไปว่าป้ายนี้คือประวัติศาสตร์การสงครามทุ่งนาฏยาไหมเพราะฉะนั้นท่านจะหมายความว่าอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วผ่านไปกี่สิบปีมันก็คือแบบนั้นจะเปลี่ยนยังไงมันก็ไม่ได้ถามว่าเราเขียนป้ายบอกป้ายสมมติวันหนึ่งใครมาเขียนป้ายว่าอีก3วันให้หลังมาเขียนป้ายว่าวันที่20เมษายนเวลา 9.30 นคนรองนายกรัฐมนตรีคนเอกธนศักดิ์มาตรวจเยี่ยมถามว่าป้ายนี้คือเหตุการณ์ถามว่ามาเขียนป้ายนี้หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปอาทิตย์หน้าถามว่าป้ายนี้เป็นเหตุการณ์ที่ท่านรองธนศักดิ์เกี่ยวไหมมันก็มันก็คือเป็นแค่ป้ายบอกเหตุการณ์แต่มันไม่ใช่อยู่ในเหตุการณ์ก็หมายถึงว่าหมวดนั้นมันทำเกิดขึ้นเพื่อบอกเหตุการณ์แต่ว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แม้ว่าหมวดนี้มันก็อยู่ข้างหลังแต่ทางด้านนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์การเมืองมองว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในมุมมองของก็เป็นตีความนะก็นี่ตีความพี่มองแบบเนี้ยพี่ยกตัวอย่างแบบเนี้ยเหมือนสงครามมันจบคุณไปทุ่งวอเตอร์รูก็มีป้ายบอกว่าสงครามวอเตอร์รูมันเกิดเมื่อพ.ศ.แล้วนั้นถามว่าป้ายนี้มันคือประวัติศาสตร์สงครามวอเตอร์รูไหมก็ลงไปตีความดูคือนี่เราตีความแบบนี้ก็ข้อการตีความก็ว่ากันไปคืออยากให้เห็นว่ามันเป็นเหมือนกับป้ายบอกไงป้ายบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่นั้นแล้วอะไรต่างๆนะอีกนิดนึงครับ235ปีกรุงรัตนโกสินทร์เป็นส่วนของกรมศิลปากรกิจกรรมอะไรที่อยากจะเชิญชวน